ัสดีเจ้าวันนี้นำท่านมาพอวัดเมืองมังอำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่เจ้าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระยาติโลกราชกษัตริย์องค์ที่9แห่งราชวงศ์มังรายแต่วัดได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัตนโกสินทร์เจ้าวัดแห่งนี้จะมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจอย่างพ้องไปพอพร้อมกันเลยเจ้าวัดเมืองมังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2225หรือในสมัยพระยาติโลกราชกษัตริย์องค์ที่9แห่งราชวงศ์มังรายต่อมาเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระเจ้ากวีลาทรงขยายอาณาเขตและกวาดต้อนประชาชนจากหมู่บ้านเมืองมังมาอาศัยในละแวกนี้ทหารยศหมื่นในหนึ่งชื่อเยื่อนได้สร้างวัดขึ้นและขนานนามว่าวัดหมื่นเยื่อนต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นวัดเมืองมังตามชื่อหมู่บ้านที่ชาวบ้านอพยพมาอุโบสถของวัดเป็นทรงล้านนาหน้าบันเป็นปูนปั้นรูปช้างเอราวัณประกอบลายพันธุ์พฤกษาซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองคำเปลวบานประตูเป็นงานประดับมุกรูปทวารบานภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางนาคปรกซึ่งมีเม็ดพระศกสีดำและพระพุทธรูปโบราณปางต่างๆเป็นทรงล้านนาหลังคาซ้อนชั้นหน้าบันเป็นไม้แกะสลักลวดลายพันพฤกษาประดับด้วยทองคำเปลวซุ้มประตูหน้าต่างเป็นงานปูนปั้นรูปนกยูงบานหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักรูปสัตว์ในป่าหิมพานต์ส่วนบานประตูเป็นไม้แกะสลักรูปทวารวาลทรงช้างภายในวิหารประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปางต่างเจดีย์ของวัดเมืองมางเป็นทรงล้านนาฐานสี่เหลี่ยมที่ฐานทั้งสี่ด้านมีซุ้มจารณามประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆองค์ระฆังประดับด้วยปูนปั้นและกระจกสีความพิเศษของเจดีย์วัดเมืองมังคือมีลวดลายประดับอยู่ที่องค์เจดีย์หากท่านผู้ชมได้มาพอความงามของวัดแห่งนี้ด้วยตัวท่านเองแล้วท่านจะยิ่งรู้สึกประทับใจแหมนักทีเดียวสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า